หลังออกกำลังกายกินอะไรดีนะหลังออกกำลังกายร่างกายต้องการบำรุงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมไปกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลังออกกำลังกายกันค่ะกล้วยหอม1ลูกมีทั้งโปรตีนธาตุเหล็กและคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตในกล้วยสามารถดูดซึมได้รวดเร็วกินแล้วจะช่วยเติมความสดชื่นให้ร่างกายได้ทันทีค่ะอีกทั้งไฟเบอร์ในกล้วยยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มอยู่ท้องค่ะเรากินกล้วยหลังออกกำลังกายจะสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยนะคะน้ำเปล่านอกจากจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วน้ำเปล่ายังช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกายในระหว่างการออกกำลังกายได้อีกด้วยค่ะดังนั้นออกกำลังกายเสร็จแล้วนั่งพัก30นาทีจากนั้นค่อยๆจิบน้ำเปล่าให้ได้ประมาณ500มิลลิลิตรเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายบางทีพอดื่มน้ำหมดแล้วอาจจะไม่รู้สึกหิวเลยก็ได้นะคะส้มหลังจากออกกำลังกายกินส้ม1ลูกแก้กระหายเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้ร่างกายค่ะอกไก่ต้มการกินอาหารที่มีโปรตีนหลังจากผ่านการออกกำลังกายไปแล้ว30นาทีจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นได้ง่ายๆค่ะและโปรตีนจากอกไก่จะไปช่วยเติมเต็มมวลกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานไปในตอนที่เราออกกำลังกายอีกด้วยนะคะท้ายค่ะไข่ต้มกับนมไขมันต่ำกินไข่ต้ม1ฟองกับนม200มิลลิลิตรก็เป็นปริมาณที่เพียงพอซึ่งควรกินหลังจากการออกกำลังกายมาแล้วประมาณ30นาทีนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเรามีพลังงานและสารอาหารเพียงพอในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายค่ะอาหารที่นานาสาระได้พูดถึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังไงก็อย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะ